เคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะฮะตอนนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านมาพบกับการวิธีล่าสัตว์นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะทำการล่าหมีนั่นเองนะครับซึ่งการล่าสัตว์เนี่ยมันมีสัตว์หลายชนิดนะครับบางชนิดก็ไม่วิ่งหนีเราบางชนิดยิงแล้วมันจะวิ่งหนีเราซึ่งสัตว์ที่เราโจมตีแล้วมันวิ่งหนีเราเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการสะกดรอยตามนะครับเพื่อที่จะไปยิงซ้ำนะฮะโดยเฉพาะสัตว์ที่อึดอย่างเช่นหมีนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการล่าหมีนี่ดูทำไมเฟรมเรทผมตกจังวะเดี๋ยวผมขอยิงนำไปสักเม็ดนึงก่อนนะครับผมวิธีจัดการก็เราต้องพยายามทำเสียงให้ดังน้อยที่สุดนะครับผมเฟรมเรทผมตกจังเลยเว้ยยิงหัวเลยนะครับผมปั้มปั้มเอาตายแล้วเหรอไอชิบหาย มันง่ายเกินไปใช่ไหมจริงๆนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรในการที่จะล่าสัตว์อะถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหอกใช่ไหมครับดาเมจมันน้อยเราปาไปแล้วมันจะไม่ตายทันทีนะครับผมซึ่งเวลาไม่ตายทันทีเราสามารถยืนอยู่เฉยๆแล้วกดคลิกขวาค้างเพื่อที่จะดูได้นะครับว่าเขาเรียกว่ารอยเท้ามันเป็นยังไงมันไปทางไหนนะฮะหรือว่ารอยเลือดที่ตกอยู่บนพื้นนะครับนี่ผมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับก็ยังเห็นอยู่นะนี่คือการสะกดรอยทำไมเฟรมเรทผมโคตรตกเลยตอนนี้ท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีรอยเลือดครับแล้วก็เห็นไหมครับมีรอยอะไรฮะมีอื้อด้วยเหรอโดนยิงอื้อแตกเลยทีเดียวนะครับผมสมมติว่าผมยิงเมื่อกี้แล้วไม่ตายใช่ไหมครับแล้วมันวิ่งหนีไปนะครับเราก็ต้องค่อยๆสะกดรอยตามมันไปนะครับผมนะครับก็นี่ครับจะเห็นนะครับรอยเท้านะครับนะครับรอยเท้าหมีเห็นไหมครับเราก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับจะกดรอยไปนะครับก็จนไปเจอแต่อันนี้มันตายซะก่อนสงสัยผมยิงโดนหัวมันนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการล่าสัตว์โอ้โหเฟรมเรทเฮ็ดเคนี่คือผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับอุ้ยตายแล้วยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะเฟรมเรทตกอย่างรุนแรงครับตอนนี้ก็ขอจับหมีมาทำหัวหมีซะก่อนนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับสำหรับการล่าสัตว์นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่คุณมีนะครับคุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะกดคลิกขวาค้างนะเพื่อดูร่องรอยของมันได้นะครับผมแล้วคุณก็แกะรอยไปว่ามันหนีไปไหนนะนี่ผมยังเห็นรอยอยู่เห็นไหมครับมันเห็นรอยเท้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้องอยู่นิ่งๆนะฮะแล้วก็จะมีรอยเท้าโผล่ขึ้นมาเป็นระยะเห็นไหมครับเราก็ตามรอยเท้ามันไปนะครับชำแหละหมีก่อนกูล้วงไข่ผู้ล่าหมีด้วยมือเปล่าไม่ใช่นะ ใช้ปืนนั่นกระบอกใหญ่ต้องใช้อะไรครับฟังว่าไอ้หัวหมีเนี่ยนะฮะออกครับได้เลยครับหมวกหมีฮะนี่เป็นไงอย่างเทพนะครับเราก็เอาหมวกเราเก็บก่อนนะครับเอาหัวหมีมาใส่เป็นไงน่ารักเลยทีเดียวนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วขอกินเนื้อหมีสักหน่อยดิสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับย้าวโอ้เนื้อหมีอย่างเยอะเลยอ่ะ